สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการภาษาเกมวันละคำรายการที่จะนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกมสำหรับในวันนี้ได้นำคำศัพท์มาจากเกม Portal 2ซึ่งเป็นเกมของ Valve Corporation คำศัพท์นี้คือคำว่า disable to ensure that sufficient power remains for core testing protocols all safety devices have been disabledคำนี้เกิดจากการผสมคำสองส่วนด้วยกันหนึ่งคือคำว่า able ด้านหลังแปลว่าใช้งานได้กับคำว่า dis ด้านหน้าเป็น prefix นะครับเอาไปผสมคำไหนคำนั้นจะตรงข้ามหรือแปลว่าไม่หรือแปลว่าเอาออก disable able แปลว่าใช้การได้พอ disable แปลว่าใช้การไม่ได้นั่นเองซึ่งคำนี้เป็น verb ครับมีความหมายว่าทำให้อย่างอื่นใช้การไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะพูดว่าเครื่องจักรเนี้ยมันอันตรายมากนะถ้าเกิดใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังมันอาจจะทำให้เราพิการได้นะครับเราอาจจะพูดว่าThis machine is dangerous. It may disable the user. เครื่องจักรนี้อันตรายมากมันอาจจะทำให้ผู้ใช้งานเนี้ยพิการได้นะครับ Disable แปลว่าใช้การไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่บอกทำให้ร่างกายเราใช้การไม่ได้ก็คือเราพิการไปนั่นเองนะครับสามารถใช้คำนี้ได้เราอาจจะไปเจอในรถไฟฟ้าหรือว่าขนส่งมวลชนที่อื่นนะครับอาจจะมีที่นั่งที่เว้นไว้สำหรับ the disabled นะครับ Disable ที่เติม d ตัวนั้นเป็น adjective ไปแล้วถ้าเรามีคำว่า the นำหน้า adjective ให้เราคิดไว้ก่อนเลยครับว่าคำนั้นมีความหมายถึงคนที่เป็นแบบนั้น disable เป็น verb แปลว่าทำให้อย่างอื่นใช้การไม่ได้หรือทำให้คนพิการ disable เติม d ก็คือเป็นลักษณะที่เกิดสิ่งนั้นขึ้นแล้วก็คือพิการไปแล้วหรือใช้การไม่ได้ไปแล้วพอเราเติม the ด้านหน้า adjective ก็จะเป็นคนที่เป็นแบบนั้นก็คือคนพิการหรือเครื่องจักรที่ใช้การไม่ได้ไปแล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นคนครับดังนั้นเราเลยต้องแปลว่าเป็นคนที่พิการนะอันนี้คือ verb ในความหมายที่1แต่ verb ในความหมายที่2ก็คือทำให้ใช้การไม่ได้อีกแบบนึงแต่เป็นสิ่งของครับคือทำให้ระบบที่มันทำงานอยู่ปิดการทำงานลงไปผมจะยกความแตกต่างของคำนี้กับคำว่า turn off ที่แปลว่าปิดเหมือนกันนะครับเอามาใช้ร่วมกันสมมุติว่ามีไฟอยู่ที่บ้านดวงนึงครับไฟดวงไหนก็ได้นี่แหละแล้วมันมีวงจรของมันนะครับถ้าเราไป turn off มันแปลว่าเราไปปิดไฟดวงนั้นหมายความว่าไฟที่สว่างอยู่มันจะดับไปเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเรา disable ไฟดวงนั้นไฟดวงนั้นที่มันเปิดอยู่มันก็จะดับไปเช่นกันถ้าเรามองในมุมนี้มันจะเหมือนกับเหมือนกันมากเลยไม่ต่างกันเลยแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงครับไอไฟที่เราเทิร์นออฟไปแล้วเราจะไปเปิดใหม่ครับไอไฟที่เราปิดแบบเทิร์นออฟไปนะครับเราจะไปเปิดไฟดวงนั้นกลับมาพอกดเปิดปุ๊บโอเคไฟติดกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ไฟที่เราปิดแบบดิสเอเบิลนะครับถ้าเราไปดิสเอเบิลไฟดวงนั้นไปแล้วเราไปเปิดไฟไฟจะไม่ติดแล้วเพราะว่าดิสเอเบิลคือทำให้วงจรมันเสียหายหรือว่ายกเลิกการใช้งานไอวงจรตัวนั้นไปเลยแปลว่าจนกว่าเราจะไปเปิดการทำงานมันใหม่มันถึงจะใช้งานได้อันนี้ไม่ใช่แค่สวิตช์เปิดปิดแล้วยกตัวอย่างอีกอันนึงให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับสมมุติว่าร้านทองติดสัญญาณการขโมยใช่ไหมเพราะว่ามีทรัพย์สินที่มีค่าใช่ไหมครับถ้าเราเป็นเจ้าของร้านทองแล้วเราจะปิดร้านเราก็จะเปิดสัญญาณการขโมยไว้ใช่ไหมแต่พอเรากลับมาทำงานที่ร้านเราก็จะปิดสัญญาณการขโมยนั้นไว้เพราะว่าเราเข้าไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันดังใช่ไหมไอ้สัญญาณการขโมยที่เราปิดไปแบบนี้ตอนที่เราเข้าไปทำงานเขาจะเรียกว่าแบบ turn off นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา disable นี่ก็คือเหมือนกับให้นึกถึงโจรที่ย่องมาแล้วก็ไปตัดวงจรตัดสายไฟที่มันทำให้เกิดสัญญาณการขโมยขึ้นมาพอตัดไปปุ๊บเวลาเราเดินไปผ่านเซ็นเซอร์ที่ไหนมันก็จะไม่ร้องละไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าถูกทำให้ disable ไปแล้วนะครับน่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะทีนี้มาดูตัวอย่างในเกมกันบ้างครับเขาบอกว่าเพื่อที่จะ ensure ได้ว่าหรือว่าเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ามีพลังงานไฟฟ้าไหลเวียนเพียงพอในระบบที่จะทำให้ทำการทดลองต่อไปได้ระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดจึงจำเป็นต้องถูกปิดตัวลงถูกปิดแบบ disable ด้วยคือเลิกใช้ไปเลยไม่ใช่แค่ปิดแบบ turn off นะครับนี่คือปิดแบบหยุดไปเลยเลิกไปเลยจนกว่าเราจะเอามาใช้ใหม่ก็คือต้องจ่ายไฟเข้าไปใหม่ที่จะปิดระบบเพราะว่าเราจะเอาไฟที่เลี้ยงตรงนั้นมาเลี้ยงระบบทำการทดลองนั่นเองโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ